สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซรายอิตาลีเกมที่36ประจำเช้าวันจันทร์ที่22พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มเกมที่เลเช่เปิดบ้านเสมอกับสเปเซียไป 0-0 โตริโน่เสมอฟิเรนติน่า 1-1 นาโปลีเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานไป 3-1 ส่วนอูดิเอเซ่ก็แพ้ให้กับลาซิโอไป 0-1นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1นาโปลีที่คว้าแชมป์ไปแล้วตอนนี้ก็เก็บเพิ่มไปเป็น86คะแนนลาซิโออยู่ที่3ครับมี68อินเตอร์ล่วงมาอยู่ที่4มี66โตริโน่แล้วก็ฟิเรนติน่าอยู่อันดับที่10แล้วก็11มี50คะแนนอูดิเอเซ่อยู่อันดับที่12มี46เลเช่อยู่อันดับที่16มี33ส่วนสเปเซียอยู่อันดับที่17มี31ไปกันที่ดาวสัมโดล่าสุดยังคงเป็นวิกเตอร์โอชิเมนที่ซัดไป23ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้มีอีก2คู่โรม่าเปิดบ้านเจอซาเลนิตาน่าแล้วก็เอมโปลีพบกับยูเวนตุส